ศาลรัฐธรรมนูญขีดเส้น15วันส่งหลักฐานเพิ่มคดีพิธาถือหุ้นไอทีวีก้าวไกลชูแก้112ศาลรัฐธรรมนูญสั่งผู้เกี่ยวข้องยื่นหลักฐานเพิ่มปมพิธาถือหุ้นไอทีวีก้าวไกลหาเสียงแก้มาตรา112ภายใน15วันระบุเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาคดีเมื่อวันที่11ตุลาคม2566สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101.6ประกอบมาตรา98.3หรือไม่จากกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและคดีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรอดีตทนายความพุทธอิสระขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างงบร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ต่อมาผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบัญชีระบุพยานฉบับลงวันที่26กันยายน66นั้นทั้งสองคดีศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันได้รับหนังสือวิเคราะห์การเมืองเส้นทางการเมืองเส้นทางปฏิพัฒน์สันติพาดาเส้นทางก้าวไกลสถานการณ์อันเกิดกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาได้กลายเป็นกรณีศึกษาแหลมคมเหมือนกับจะเป็นบทเรียนสำคัญต่อการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลเหมือนกับจะเป็นบทเรียนสำคัญต่อการตัดสินใจของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาแต่ต้องยอมรับว่าผลสะเทือนกว้างไกลกว่านั้นไม่ว่าจะมองไปยังกระบวนท่าอันมาจากหลายคนแห่งพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองไปยังกระบวนท่าอันมาจากหลายคนภายในพรรคร่วมรัฐบาลสะท้อนปฏิกิริยาบ่งบอกความไม่พอใจเด่นชัดท่าทีอันออกมาจากวิปรัฐบาลมากด้วยความละเอียดอ่อนมากด้วยความอ่อนไหวเนื่องจากเป็นปฏิกิริยาอันมาจากประธานวิปโดยตรงทั้งยังเป็นคนที่มากด้วยเกียรติประวัติในการต่อสู้และมีประสบการณ์ทางการเมืองจากพรรคมวลชนไปพรรคพลังธรรมก่อนความหวังใหม่ขณะเดียวกันปฏิกิริยาอันดังมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติอันดังมาจากพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งพรรคชาติไทยพัฒนายิ่งอ่อนไหวเล่นกันรุนแรงถึงขั้นจะให้นำไปสู่การยุบพรรคเบื้องหน้าความดุเดือดร้อนแรงเช่นนี้พรรคก้าวไกลนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นเช่นใดพรรคก้าวไกลจัดการประชุมพรรคภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นการลาออกของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเพื่อยืนยันความต้องการที่จะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้าน
ขณะเดียวกันท่ามกลางการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงนายปฏิพัฒน์สันติพาดาก็อยู่บนทางแพร่งแห่งการเลือกอย่างมีนัยแหลมคมเพื่อให้เป็นตามรัฐธรรมนูญตามข้อบังคับไม่ว่าจะมองอย่างไรพรรคก้าวไกลนายปฏิพัฒน์สันติพาดายึดรัฐธรรมนูญตราบใดที่การตัดสินใจอยู่บนข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับพรรคถือได้ว่าเป็นการตัดสินอยู่บนฐานแห่งกติกาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจึงล้วนเป็นความเห็นในมุมต่างโป๊ปเบลล่าสวมบทแฝดท้าทายความสามารถขั้นสุดเปิดฉากเรื่องย่อพรหมลิขิตข้ามภพมารักกันภาค2ของบุพเพสันนิวาสโป๊ปเบลล่าสวมบทแฝดท้าทายความสามารถขั้นสุดเปิดฉากเรื่องย่อพรหมลิขิตรับบทหนักเป็น3คาแรคเตอร์เตรียมพร้อมสู่สายตาคนดูแล้วสำหรับละครภาคต่ออย่างพรหมลิขิตที่งานนี้บอกเลยว่าไม่มีอะไรง่ายสักอย่างตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานถ่ายทำจนถึงวันที่จะได้ออกอากาศให้แฟนละครที่รอคอยได้รับชมกันตอนแรกในวันพุธที่วันที่18ตุลาคมนี้ทางช่อง3และขึ้นชื่อว่าอยู่ในมือผู้จัดที่หน่องอรุณโอชาพานุพันธ์แห่งค่ายบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นก็ต้องบอกว่าไม่มีน้อยมีแต่จัดเต็มทุกอย่างโดยเฉพาะนักแสดงนำของเรื่องอย่างพระเอกที่ทุกคนตะโกนเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดถึงที่สุดใน3โลกโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดที่กลับมาครั้งนี้กับบทบาทสุดท้าทายไม่แพ้นางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปญที่รับบทหนักเป็นถึง3คาแรคเตอร์นำที่เรียกว่าปราบเซียนความสามารถทางการแสดงขั้นสุดไปเลยโดยเรื่องราวของพรหมลิขิตจะเล่าถึงพุทธานที่บังเอิญไปเจอเข้ากับหีบโบราณลึกลับเธอเปิดหีบกล่องนั้นและพบกับสมุดข่อยโบราณทันทีที่เธอสัมผัสก็เกิดแสงสว่างวาบและร่างของเธอก็หายไปลับตาเมื่อลืมตาขึ้นมาเธอพบกับหมื่นมหาฤทธิ์หรือพ่อฤทธิ์ลูกคุณหญิงการะเกดเกดสุรางกับออกยาวิสูตรสาครพุทธานพยายามแย่งสมุดข่อยคืนเพราะคิดว่ามันจะพาเธอกลับไปที่ที่เธอจากมาได้แต่ฤทธิ์ไม่ยอมเพราะสมุดข่อยนี้เคยทำให้แม่ของเขาเกือบจากไปตลอดกาลฤทธิ์เอาสมุดข่อยให้หมื่นนรงราชฤทธาหรือพ่อเรืองไปยังเมืองพิษณุโลกงานนี้พุทธานเลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในรัชสมัยของขุนหลวงท้ายสักแถมยังเป็นที่ที่เธอไม่คุ้นเคยจึงเกิดเรื่องราววุ่นวายอีกมากมายขึ้นซึ่งนอกจากโป๊ปเบลล่าแล้วยังมีนักแสดงตัวจิ๊บที่เคยสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกไว้จากบุพเพสันนิวาสเกือบครบทีมรวมถึงตัวละครใหม่ที่เปิดตัวมาเรียกเสียงฮือฮาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกรทวรินทร์ปัญหาการเด่นคุณงามเนตรน้ำตาลที่จักคณาวงศารัตนสิงห์ปั้นจันทร์ปรมาอิ่มอโนไทยกลางกันนรันวงขจรไกลซูซี่สุศิราแอนจิลีน่าแน่นหนาก็อตจิรายุตันตระกูลป๊อปถากูลการทิพย์น้ำฟ้าธัญพัฒน์พัทรธีรชัยเจริญยี่หวาปริยาการใจกันทะศีลพัฒน์สัทรากรบุษราคำวดีไต้ฝุ่นกนกฉัตรมัญญาตอ่อนทีพีปุนปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวาสปีเตอร์แพนพัดพลวิวิทวัตรเพชรกฤตตะวันพงเหนียวชมัยพรจตุรพุทธต้งเหน่งรัดกล้าวอามรดิตโมสวิสรุตหิงมรัตนุ่นระมิดาประพาสโนบลยาจัญญาธนาสว่างกุลรอนพัทรพลโตอุ่นจ้าจ๋าแดนดาวยมาภัยแม่แอลอัมพาภูสิทธิ์จุ๊บแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหารชายชาตโยโดมฮิรัญญทิติโอมคณินสแตนลีย์ก๊อฟถากูลการทิพย์ปราบประดนสุวรรณบางเก่งทัชยะประทุมวันทองขาวชัยขุนศรีรักษาวิกสรุตวิจิตรานนท์
เอพสิงห์เรืองวุฒิและอีกมากมายกว่า50ชีวิตเอาเป็นว่าใครที่คิดถึงบุพเพสันนิวาสแอบกระชิบว่าจะได้รับชมอย่างจุใจและเต็มอิ่มโดยเรื่องราวจะเล่าเหตุการณ์หลังจากที่จบแล้วท้ายเรื่องเพื่อเชื่อมเข้าสู่จักรวาลพรหมลิขิตแบบอิ่มเอมหัวใจสุดๆพลาดไม่ได้กับละครตอนแรกวันพุธที่วันที่18ตุลาคมนี้ทางช่อง3หนาอเจ้าคนไทยทั้งพระนครพรหมลิขิต